เบลล่าพักนี้ไม่มีแผ่วแต่ละภาพทำที่เวียคลั่งหนักรีบเมนจับจองก่อนใครเป็นนางเอกสาวดาวรุ่งพุ่งเรงขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขลักกี้อินเกมลักกี้อินเลิฟสุดๆแถมยังเพิ่งมีข่าวลือไปหมาดๆว่ากำลังจะหมดสัญญาและเตรียมย้ายแต่สุดท้ายแล้วเธอก็รีบออกมาชี้แจงว่าไม่จริงยังไม่ไปไหนจะอยู่กับช่อง3ตลอดไปสัญญาเหลือกี่ปีเบลไม่แน่ใจคือเซ็นต่อเลยเรื่อยๆไม่หนีไปไหนเบลรู้สึกว่าช่อง3เป็นบ้านของเบลเป็นครอบครัวไม่ต้องยื้อเพราะว่าเบลไม่ไปเบลรักช่อง3มากด้วยค่ะนอกจากจะงานรุ่งฉุดไม่อยู่แล้วเรื่องหัวใจกับพี่เวียนับวันก็ยิ่งหวานมีโมเมนต์ออกสื่อบ่อยๆแม้จะงานยุ่งไม่ค่อยเจอกันก็ตามส่วนจะมีข่าวดีสละโสดเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะล่าสุดสาวเบลล่าก็ทำแฟนๆใจสั่นใจระทวยกับลูกสวยๆเผย LS คลอดกิ๋วจนแฟนหนุ่มทนไม่ไหวคอมเมนต์ส่งตรงจากออสเตรเลียทันทีว่าสวยแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของจนแฟนๆยังต้องเบะปากมองบนกันรัวๆ